กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จากค่ายใหญ่เทือกเขากรุงชิงตำบล นพิตำอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมบุกเข้าซุ่มโจมตีกองกำลังเสบียงอาหารของทหารนาวิกโยธินที่กำลังลำเลียงไปส่งยังฐานปฏิบัติการที่อยู่ห่างกันไปหลังจากที่ทหารนาวิกโยธินทราบข่าวจึงได้ส่งหน่วยกล้าตาย6นายออกเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมเส้นทางให้กับขบวนลำเลียงอาหารแต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับดักซุ่มวางระเบิดจนทหารนาวิกโยธิน5นายต้องพลีชีพเพื่อชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channelจะเล่าให้ฟังกรุงชิงเป็นชื่อเรียกขานของชาวบ้านในพื้นที่มาช้านานอยู่ในเขตบ้านนพิตำตำบลโรงเหล็กอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลักษณะภูมิประเทศเป็นก้นกระทะบางคนก็เรียกว่าอ่าวกรุงชิงมีป่ารกทึบมีเขาหลวงเขาปลายกระทูนเขาเคียมและเขากลมล้อมรอบมีคลองกรุงชิงไหลผ่านออกสู่คลองกายและออกสู่ทะเลจากสถานการณ์ที่ลัทธิคอมมิวนิสต์เผยแพร่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514จนถึงปีพุทธศักราช2519ในพื้นที่กรุงชิงนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลอย่างสูงสามารถรวบรวมอาวุธและประชาชนในเขตอำเภอฉวางกิ่งอำเภอพิปูนและอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาเคลื่อนไหวรวมทั้งยังมีการปลุกระดมมวลชนโฆษณาชวนเชื่อตลอดจนรวบรวมสมัครพรรคพวกได้เป็นจำนวนมากในปีพุทธศักราช2520กองทัพ บกพิจารณาแล้วเห็นว่าทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการการรบบนบกได้ดีเช่นเดียวกับทหารบกจึงได้ร้องขอไปยังกองทัพเรือให้พิจารณาจัดทหารนาวิกโยธินไปช่วยปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่4ในเขตภาคใต้กองทัพเรือได้มอบหมายให้กองพันทหารราบที่8กรมผสมนาวิกโยธินออกไปปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการที่1ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ บกในท้องที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520ต่อเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช2521นี้ในการปฏิบัติการของทหารนาวิกโยธินนั้นได้มีการตั้งฐานปฏิบัติการรายล้อมรอบเทือกเขากรุงชิงเพื่อเป็นการสกัดกั้นและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บนค่ายใหญ่กรุงชิงอันเป็นผลให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จากค่ายใหญ่นั้นต้องแตกกระสานสร้างเซนอดอยากปากแห้งกระจัดกระจายพลัดพรายอยู่ตามเทือกเขากรุงชิงในวันที่เกิดเหตุนี้คือวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521ในวันนั้นทหารจากค่ายนาวิกโยธินซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านหมู่ที่8ตำบล นพิตำอำเภอท่าสาราซึ่งเป็นค่ายใหญ่ของนาวิกโยธินซึ่งเรียกกันว่าค่ายบ้านปากลงจะมีการลำเลียงเสบียงอาหารจากค่ายใหญ่บ้านปากลงไปส่งที่ฐานปฏิบัติการบ้านเปลี่ยนซึ่งอยู่ห่างจากกันราวๆ5กิโลเมตรแต่จากการข่าวของทหารนาวิกโยธินสืบทราบมาว่าจะมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จากค่ายใหญ่เทือกเขากรุงชิงมาดักซุ่มโจมตีกองกำลังเสบียงอาหารดังนั้นหน่วยนาวิกโยธินจากค่ายใหญ่บ้านปากหลงจึงมอบหมายให้เรือตรีกิตินันท์รัตนชื่นบุตรชายของพลตำรวจโทสุวรรณรัตนชื่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในขณะนั้นเป็นหัวหน้าทีมออกเคลียร์พื้นที่โดยประกอบกำลังไปด้วยเรือตรีณรงค์พูลสวัสดิ์พันจ่าเอกเที่ยงมริผลพันจ่าเอกขวัญชัยมาทางยางจ่าเอกสมบูรณ์รุ่งศรีและจ่าเอกอีกนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยพยาบาลไม่ทราบชื่อร่วมออกลาดตระเวนเพื่อเคลียร์พื้นที่ไปด้วยหลังจากรับมอบหมายเรือตรีกิตินันท์พร้อมด้วยทหารกล้าตายร่วมทั้งสิ้น6นายจึงได้ออกทำการเคลียร์พื้นที่ด้วยรถจีบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้มีโอกาสเตรียมกำลังโจมตีกองเสบียงอาหารตามแผนที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารได้สืบทราบมาระหว่างที่รถจีบของเรือตรีกิตินันท์วิ่งตามเส้นทางบ้านปากลงไปที่บ้านเปลี่ยนซึ่งมีระยะทางเพียงแค่5กิโลเมตรนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ทำการฝังระเบิดเอาไว้บนพื้นที่ห่างจากค่ายบ้านปากลงไปราวๆ2กิโลเมตรโดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ต่อสายชนวนและซุ่มคอยทีอยู่ในป่าละเมาะข้างทางพอรถจีบขับคล่อมผ่านจุดที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ฝังระเบิดเอาไว้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็กดระเบิดในทันทีจนเป็นเหตุให้เกิดเสียงระเบิดขึ้นดังสนั่นวันไหวไปทั่วราวป่ารถจีบท่อนหัวกระเด็นจากจุดระเบิดราว3เมตรส่วนเรือตรีกิตินันท์ซึ่งนั่งมาในตอนหน้าของรถถูกแรงระเบิดร่างเละพร้อมกับเพื่อนนายทหารอีก4นายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ประกอบไปด้วยเรือตรีณรงค์ภูลสวัสดิ์พันจ่าเอกเที่ยงพันจ่าเอกขวัญชัยและจ่าเอกไม่ทราบชื่อที่สังกัดหน่วยพยาบาลส่วนจ่าเอกสมบูรณ์รุ่งศรีที่นั่งอยู่ในตอนท้ายของรถจี๊ปถูกแรงระเบิดกระเด็นไปตกในคูน้ำข้างทางได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นปรากฏว่าเมื่อรถจี๊ปของหน่วยลาดตระเวนของฝ่ายทหารนาวิกโยธินซึ่งถูกกับระเบิดพังพินาศและทหาร5นายได้พลีชีพไปแล้วนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งซุ่มอยู่ในราวป่าข้างทางได้เดินออกมาเก็บเอาอาวุธปืน M16 และ M79 ของกลุ่มทหารที่เสียชีวิตก่อนจะพากันเดินเข้าป่าหลบหนีไปอย่างลอยนวลระหว่างที่เกิดเหตุมีเสียงระเบิดขึ้นนั้นเรือตรียุทธนาเพิ่มเพชรหัวหน้าฐานปฏิบัติการบ้านเปลี่ยนได้ยินเสียงจึงได้เร่งรีบนำกำลังทหารเข้าเคลียร์พื้นที่แต่ฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ล่าถอยขึ้นเขาไปหมดแล้วคงพบแต่ศพของเรือตรีกิตินันท์เรือตรีณรงค์พันจ่าเอกเพียงพันจ่าเอกขวัญชัยและจ่าเอกไม่ทราบชื่อกับร่างที่บาดเจ็บสาหัสของจ่าเอกสมบูรณ์รุ่งศรีจึงได้รีบรายงานต่อพลโทปิ่นธรรมศรีแม่ทัพภาคที่4ให้นำเฮลิคอปเตอร์มารับศพผู้สูญเสียชีวิตทั้ง5นายรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดเพื่อตกแต่งบาดแผลและให้การรักษาพยาบาลและในเวลา 15:30 นวันเดียวกันนั้นจึงได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพ5ทหารหารนาวิกโยธินโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับเรือตรีกิตินันท์เรือตรีณรงค์และทหารผู้ใต้บังคับบัญชาอีก3นายที่เสียชีวิตร่วมกันในครั้งนี้นั้นต่างประจำอยู่ที่กองพันทหารราบที่1กรมผสมค่ายแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและกำลังทหารนาวิกโยธินหน่วยนี้ได้ถูกส่งให้ไปร่วมกันทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อคราวที่บุกยึดค่ายใหญ่บนเทือกเขากรุงชิงจากนั้นจึงได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อมาจนกระทั่งมาเกิดเหตุเสียชีวิตในครั้งนี้เมื่อเสร็จจากพิธีรดน้ำศพแล้วพลโทปิ่นธรรมศรีแม่ทัพภาคที่4ได้ลำเลียงศพ5ทหารหารกลับสู่ต้นสังกัดเดิมพร้อมกับติดต่อให้ครอบครัวได้รับทราบเพื่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปส่วนจ่าเอกสมบูรณ์ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหากตนเองมีอาวุธปืนอยู่ในมือในเวลานั้นก็จะยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เดินออกมาจากราวป่าแต่ในขณะนั้นแม้ตนเองจะมองเห็นพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในระยะเพียงไม่ถึง19ก็ตามทีแต่ไม่สามารถที่จะทำการต่อสู้หรือเข่นฆ่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เพราะแรงระเบิดทำให้ร่างของตนกระเด็นไปทางส่วนอาวุธปืนกระเด็นไปอีกทางผมเสียใจที่สุดเลยครับจ่าเอกสมบูรณ์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในตอนท้ายต่อมาเวลาค่ำของวันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เข้าพบกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสุวรรณรัตนชื่นที่บ้านที่ถนนจรัญสนิทวงแขวงบางพลัดเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครที่บ้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นั้นขณะเวลาเดียวกันนั้นเองมีนายตำรวจน้อยใหญ่ต่างพากันไปแสดงความเสียใจอย่างคับคั่งพลตำรวจโทสุวรรณพยายามฝืนใจไม่ให้เกิดอาการโศกเศร้าและออกมารับหน้าแขกเหลือส่วนภรรยานางสิริพรรัตนชื่นซึ่งมีความเศร้าโศกเสียใจมากได้หลบหน้าอยู่ในบ้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าได้ทราบข่าวของลูกชายจากนายทหารที่โทรมาบอกที่ทำงานหลังจากทราบข่าวก็รีบกลับบ้านเลยเท่าที่ทราบขณะนี้ศพของลูกชายได้นำมาไว้ที่กองทัพเรือที่สัตหีบแล้วผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังเผยอีกว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ก็ได้เตรียมกายเตรียมใจไว้แล้วสำหรับการนี้พอลูกชายเป็นนักรบอยู่ในป่ามาตลอดเวลาตั้งแต่เรียนสำเร็จพึ่งย้ายไปประจำที่อำเภอท่าศาลาแล้วก็ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วเป็นหน้าที่เพื่อประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเรื่องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ภูมิใจในตัวลูกชายมากพลตำรวจโทสุวรรณยังกล่าวอีกว่ามีลูกชายอยู่2คนเป็นทหารทั้งคู่และเป็นนักรบทั้ง2คนพรุ่งนี้จะไปรดน้ำศพซึ่งทางกองทัพเรือจะจัดสวด1คืนจากนั้นจึงจะนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครต่อไปสำหรับประวัติของเรือตรีกิตินันท์รัตนชื่นสำเร็จมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนคาบเรียนจากนั้นจบเตรียมทหารรุ่นที่11แล้วเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายเรือสำเร็จแล้วเข้าประจำการหน่วยนาวิกโยธินเรือตรีกิตินันท์นั้นเป็นบุตรชายคนที่2ทางด้านมารดาของเรือตรีกิตินันท์คือนางสิริพรเมื่อทราบข่าวลูกชายเสียชีวิตนั้นถึงกับเป็นลมล้มพับด้วยความเสียใจมากพลตำรวจโทสุวรรณบอกว่าต้องค่อยๆบอกเพราะเมื่อเช้านี้เองที่นางสิริพรผู้เป็นมารดาของเรือตรีกิตินันท์เพิ่งจะได้รวบรวมสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนเสื้อยืดถุงเท้ารองเท้าเครื่องใช้ส่วนตัวอีกจำนวนหนึ่งส่งไปให้เรือตรีกิตินันท์ที่นครศรีธรรมราชแต่ลูกชายกลับมีชีวิตอยู่ไม่ทันได้รับสิ่งของที่มารดาเพิ่งจะส่งไปให้
กราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel